สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวผัดไข่กันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นข้าวสวยครับวันนี้ใช้เป็นข้าวหอมมะลินะครับไข่ไก่ครับวันนี้ใช้ทั้งหมด3ฟองครับกระเทียมสับแครอทหั่นเตาครับต้นหอมซอยซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยนะครับสำหรับเทคนิคการผัดข้าวผัดด้วยกระทะธรรมดาหรือว่ากระทะสเตนเลสนี่ครับก่อนอื่นให้เราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำมันหรือผัดอะไรลงไปนะครับจะทำให้เวลาที่เราผัดแล้วอาหารจะไม่ติดกระทะครับพอกระทะร้อนแล้วก็น้ำมันหมูครับใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะครับวันนี้ใช้เป็นน้ำมันเจียวหมูปริมาณพอสมควรครับตามด้วยกระเทียมครับลงมาเคี่ยวให้หอมเลยนะแล้วก็ไข่ไก่ครับเวลาผัดเราก็ใช้ไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยนะครับหรือเกิดน้ำมันน้อยก็หยอดเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ครับไข่ไปก็ยังไม่ต้องรีบคนให้กระจายมากก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบให้ไข่แบบรวมกันเป็นสีเดียวกันเลยก็คนเร็วๆได้เลยครับแต่เกิดชอบให้เป็นแบบขาวๆเหลืองๆบ้างก็รอให้ไข่เซฟตัวนิดนึงครับนี่ครับพอไข่เซฟตัวสุกได้ขนาดนี้ก็ได้แล้วครับตามด้วยข้าวครับไปได้เลยเทคนิคการผัดข้าวผัดอีกอย่างครับถ้าเกิดใครต้องการให้ผัดข้าวผัดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับให้นำข้าวตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นนะครับแต่วันนี้ที่ผมใช้จะเป็นข้าวร้อนเลยครับเพิ่งถึงเสร็จถ้าเกิดเราแช่ข้าวไว้ก่อนแล้วนำมาผัดจะทำให้เราผัดข้าวผัดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวผัดเวลาผัดข้าวอย่างครับพยายามอย่าบี้ข้าวมากนะครับเดี๋ยวข้าวจะเละหมดนะครับไม่เป็นเม็ดนะแช่ดีๆให้ข้าวกระจายตัวก็พอครับยังคงผัดด้วยไฟกลางค่อนไปแรงหรือว่าไฟแรงได้เลยนะครับดูนะเราจะผัดข้าวผัดได้ง่ายครับไม่ติดกระทะนะเราจะใช้เทคนิคที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับพอข้าวกระจายตัวดีแล้วก็แครอทครับใส่ตามไปได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าเกิดชอบทานให้กรอบๆหน่อยใส่ทีหลังกว่านิดหน่อยก็ได้ครับแต่จะให้ออกนิ่มหน่อยก็ใส่เร็วนิดนึงครับนี้เราจะผัดให้ข้าวเริ่มเป็นตัวก่อนนะครับก่อนที่เราจะปรุงรสนะว่าแต่เราปรุงรสไปเลยตอนแรกทำให้ข้าวผัดแฉะครับเราจะดูไม่น่าทานอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยครับถ้าใครชอบแห้งๆหน่อยก็ผัดให้เป็นถ้าเป็นแบบไข่ดีข้าวกระโดดได้เลยนะครับถ้าเกิดชอบให้ข้าวนุ่มๆหน่อยก็ผัดไม่ต้องนานมากครับแค่เป็นๆก็พอเนี่ยพอเริ่มติ่งได้ขนาดนี้ก็ได้แล้วครับก็ปรุงรสชาติได้เลยครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับถ้าจะใช้เป็นเกลือก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบกลิ่นแต่วันนี้ผมจะผัดแบบให้หอมๆมีกลิ่นกระทะกลิ่นซอสหน่อยครับก็น้ำตาลทรายครับเล็กน้อยพอครับพริกไทยป่นครับตามความชอบด้วยเลยนะครับผัดค
ุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับใช้ไฟแรงเลยนะครับตอนนี้เราจะผัดให้หอมกระทะเลยครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับโอเคเลยครับอร่อยสังเกตดูนะเนี่ยข้าวจะร่วนเป็นตัวดีเลยครับไม่เละเป็นก้อนเหมือนนะครับถ้าเกิดเราผัดปริมาณมากก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้ผมผัดสำหรับ3เสิร์ฟเลยก็จะเยอะนิดนึงต้องใช้เวลานะครับเพื่อให้ข้าวเสร็จตัวได้ที่ดีจะไม่เหมือนกับเตาตามโรงแรมหรือว่าร้านอาหารใหญ่ๆนะครับที่ไฟแรงๆนั้นผัดแป๊บเดียวครับลงไปแบบไฟแรงๆแป๊บเดียวก็แห้งนะครับหรือเตาตามบ้านต้องใช้เวลาให้เขาเสร็จตัวหน่อยเพราะไฟไม่ได้แรงเหมือนร้านอาหารเท่านี้ผมใช้ได้ละก็ตามด้วยต้นหอมครับตามความชอบได้เลยก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับข้าวผัดไก่ทำง่ายแล้วก็เม็ดร่วนสวยน่าทานมากครับเนี่ยสีสันก็ดูน่ารับประทานกลิ่นหอมเลยครับเดี๋ยวจัดเสิร์ฟใส่จานเลยนะหอมมากครับร้อนๆเลยครับผัดก็โรยต้นหอมเพิ่มนิดหน่อยครับเพิ่มความสวยงามนะก็เต็มกว่าครับพริกน้ำปลามะนาวอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับแถมด้วยมะนาวอีกซี่ครับเผื่อใครต้องการทานเปรี้ยวๆรสจัดหน่อยเท่านี้แหละครับพร้อมเสิร์ฟแหละสิข้าวผัดไข่น่ารับประทานมากครับทำง่ายมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ